สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเหรียญนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การซื้อขายเหรียญกันเป็นเหรียญที่ดิฉันซื้อมาจากเพื่อนทาง Facebook ซึ่งมีการซื้อขายติดต่อกันมานานก็เป็นคนที่เราจะเชื่อถือในการซื้อขายกันนะคะแล้วก็เหรียญนี้นะคะเขาขายในราคา100บาทไม่รวมค่าส่งสิ่งที่เราซื้อเพราะว่าเป็นเหรียญที่มีพระพักตร์พระองค์ท่านเพียงพระองค์เดียวไม่ใช่พระพักตร์คู่หรือพระพักตร์ที่ไม่ค่อยเด่นชัดส่วนมากแล้วเหรียญที่ระลึกในรัชกาลก่อนๆนะคะอย่างเช่นรัชกาลที่5หรือรัชกาลที่6ของกรมธนารักษ์จะเป็นเหรียญซึ่งเป็นพระพักตร์คู่กับรัชกาลที่9ทีนี้พอเราเจอเหรียญที่เป็นลักษณะที่เป็นพระองค์เดียวแล้วก็ดูสวยงามแล้วก็มีลวดลายหรือมีอะไรที่รายละเอียดของเหรียญเด่นชัดอะค่ะไม่ดูว่าเป็นเหรียญตลกอะไรประมาณนั้นก็ชอบอยากซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอันนี้คือไม่ใช่เรียกจะเรียกเป็นภาษาชาวบ้านน่าจะเรียกว่าเป็นเหรียญปั๊มอะค่ะไม่ใช่เหรียญที่มาจากกองกษาปณ์อะค่ะแต่เขาทำเรียนแบบได้สวยงามนะคะมีน้ำหนักค่ะถามคนขายว่าเป็นเหรียญทองแดงใช่ไหมเขาก็ไม่ได้รับปากเต็มปากเต็มคำว่าใช่แต่เวลาเรามาจับดูก็มีน้ำหนักแล้วมองดูลักษณะเหรียญเหมือนจะเป็นเหรียญทองแดงแต่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นทองแดงแท้ค่ะตอนที่มาดูใกล้ๆเนี่ยค่ะทีนี้เมื่อวันเวลาผ่านไปเรามีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวที่ท่าพระจันทร์นะคะก็ไปเดินตามแผงหรือว่าตามผู้ขายที่นั่งอยู่ริมถนนนะคะก็ไปเจอเหรียญนี้อีกหนึ่งครั้งแต่ว่าเจอหลายเหรียญเลยทีนี้ก็เลยถามราคาของแม่ค้าคือคุณป้าเขาอะค่ะว่าขายยังไงเขาบอกว่าขาย300เราก็มาจับเลือกดูเหรียญที่ขายนะที่ท่าพระจันทร์นะคะก็จะมีแบบออกเหลืองๆบ้างแดงๆบ้างก็เลยถามเขาว่าทำไมมันมีหลายสีทำไมดูว่าจะเก่าบ้างหรือใหม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนแรกที่เอามาขายอ่ะคนที่ให้คุณป้ามาขายทีมันจะเป็นเหรียญเหมือนเหรียญชุบทองอะค่ะแต่เขาก็จะไปทำให้ดูว่าเหมือนกับเป็นเหรียญเก่าหรือเป็นเหรียญเหมือนเป็นเหรียญชุบทองแดงหรือว่าเหรียญอะไรให้ดูเก่าต่างกันแต่จริงๆแล้วคือจะเป็นเหรียญเหมือนชุบทองชุบทองเหลืองหรือว่าอะไรประมาณนี้เหมือนแต่จะทำให้ดูว่าเก่าให้ดูว่าดูเป็นเหรียญเก่าที่น่าซื้อแต่ที่ฉันก็ไม่สนใจตรงนั้นคือเหรียญที่ได้มาตอนนี้คือเหรียญที่ซื้อนะวันที่ซื้อมาราคา100บาทผ่าน Facebook ที่ถูกใจแล้วชอบมากคือพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของพระองค์ท่านชัดเจนใกล้เคียงความจริงใกล้เคียงความจริงคือตามพระราชประวัติหรือตามรูปในทางสื่อของทางราชการนะคะรายละเอียดการทำเหรียญเรียบร้อยตัวหนังสือเรียบร้อยคมชัดค่ะอันนี้คือลักษณะของเหรียญที่เราอยากเก็บไม่จำเป็นว่าจะเป็นเหรียญปั๊มหรือว่าเหรียญที่เขาทำเรียนแบบซึ่งเราก็ไม่รู้ข้อมูลเลยแต่ที่ทราบอย่างเดียวคือไม่ใช่เหรียญจากกรมธนารักษ์เป็นเหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีน้ำหนักด้วยนะคะสวยงามนะคะก็นำมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาให้ท่านได้รับชมต่อไปในอีก
ช่วงเวลาต่อไปก็อาจจะมีนำเหรียญนี้มาโชว์ให้ท่านได้ดูอีกเพราะว่าดูเลยนะคะว่าสวยงามแค่ไหนพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ